ท่ามกลางความเดือดร้อนของชาวเปรูที่ประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ระบาดก็ยังมีพวกมิจฉาชีพในคราบบุคลากรทางการแพทย์หากินบนความทุกข์ของผู้อื่น21กรกฎาคม2564ตำรวจบุกรวบผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลกิเยโมอันเมนาราพร้อมผู้ร่วมขบวนการรวม9คนหลังญาติผู้ป่วยโรคโควิด-19 รุดแจ้งความถูกเรียกเก็บเงินจำนวน 82,000 นูเอลโบโซหรือราว 683,000 บาทเพื่อแลกกับการได้เตียงรักษาตัวในห้อง ICU ทั้งที่โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของรัฐและอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมเอสซาลูดที่ให้สิทธิ์รักษาฟรีแก่ประชาชนโดยออสการ์อูกาเต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ตำหนิว่ามันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสิ้นดีชีวิตมนุษย์ไม่อาจเอามาเจรจาต่อรองได้ทั้งนี้เปรูเคยเป็นชาติหนึ่งที่มีผู้ป่วยสูงโดยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 2,097,811 คนและเสียชีวิต 195,429 รายขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศเวลานี้ดูเหมือนจะระบาดลดลงล่าสุด21กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่829คนเสียชีวิต37รายโดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดชาวบ้านหลายคนยอมจ่ายเงินจำนวนมากให้แก่คลินิกเอกชนเพื่อให้ผู้ป่วยของตนได้เข้ารับการรักษาโรคขณะที่โรงพยาบาลกิเยโมอันเมนาราก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากแต่ทว่าเตียง ICU กลับมีเพียงแค่80เตียงเท่านั้นทำให้คนไข้ที่จะรักษาฟรีต้องต่อคิวเพื่อรอเตียงว่างและนั่นจึงเป็นช่องทางที่ทำให้พวกมิจฉาชีพทำชุจริตด้วยการเรียกเก็บเงินจากญาติผู้ป่วยจนไปสู่การจับกุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เปรูก็เคยเจอปัญหาการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มก่อนที่จะมีการอนุมัติใช้ของมาร์ตินบิสการ่าประธานาธิบดีในขณะนั้นจนท้ายที่สุดเจ้าตัวถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี